ฟูมากขอจับหน่อยพี่ขนฟูจริงไม่กล้าจับแบบมือเพื่อนฟูอุ้ยเฮ้ยฟูมากฉันเจอเท้ามันเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วต่อสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรู้ได้ไงว่าเพื่อนน่ารักเอาทุกคนน่ารักอยู่แล้วคนดูฉันน่ารักทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าน่ารักเท่าของที่เรามาวันนี้หรือเปล่าเฮ้ยคนดูเราก็น่ารักเหมือนกันก็เป็นว่าก็ขอสวัสดีนิ่งเชียสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็พบกับจุ๊บแจงและพี่เป๊กซีบรีและไอปานแค่นั้นแหละครั้งนี้นะคะเราก็มาเปิดกล่องสุ่มกันอีกแล้วค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ากล่องสุ่มรอบนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็พิเศษมากๆเพราะว่าเพิ่งลงมาจากเครื่องแบบสดๆร้อนๆเลยหมายถึงเครื่องบินเครื่องดูดฝุ่นเครื่องจักรปลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลายคนในช่องของแจงที่ติดตามดูกันอยู่นะคะจะชอบดูเบบี้ทีมากๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่าวันนี้มาแกะเบบี้ทีแล้วอ่ะก็ต้องเป็นเบบี้ทีอยู่แล้วแต่เป็นเบบี้ที 400% ครั้งแรกของเรานั่นเองค่ะหยิบมาพร้อมกันเลย1 2 3นี่เขาเหย่าแรงมากได้ไหมเดี๋ยวน้องเจ็บเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะเบบี้ที 400% อันนี้ก็จะชื่อว่าน้องบิ๊กเบบี้น้องบิ๊กเบบี้จริงๆแล้วเบบี้ที่เขาทำมาขนาดพิเศษนะคะเป็น 400% ซึ่งเราจะต้องสุ่มเหมือนกันเลยนะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีตัว 1,000% ด้วยอุ้ยน่าสนใจจะบอกว่าจุ๊บแจงจะมีตัว 1,000% ให้ดูก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีตัว 1,000% แล้ว 400% เลยออมมาได้เลยทำไม 1,000% เราจำไม่ได้อันนี้กล่องนึงนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะเอาราคาตลาดเลยราคาแบบที่แจงซื้อออกจากช็อปปุ๊บถ้าออกจากช็อปเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีการแบบว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เราไปงานอ่ะเขาจะมีการให้แอดไลน์แล้วก็สั่งซื้อจากผู้ผลิตอันนั้นอ่ะราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเราแอดไปไม่ทันประมาณ1,000นิดๆ1,000 ต้นๆ1,200แต่ว่าอันเนี้ยเราซื้อมาในราคามีกล่องหนึ่งซื้อมาในราคารีเซล1,400แล้วก็อีก2กล่องรีเซลมา1,700ค่ะต้องบอกว่าที่มันแพงเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่น้องมาถึงไทยใช่ถูกแล้วก็ตัวเบบี้ทีเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขาจะเป็นตุ๊กตาขนที่หน้าตาน่ารักแล้วก็มีสีตามีอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนแบบว่าเหมือนแต่ละตัวจะมีไม่ค่อยเหมือนกันใช่ก็คือเราต้องมาสุ่มในสุ่มลุ้นตาลุ้นสีลุ้นตัวอีกซึ่งรอบนี้นะคะ 400% เขาก็จะมีทั้งหมด8แบบบวกกับ2ตัวหายากเรียกว่าหายากดีกว่าแล้วก็2ตัวซีเครตนั่นเองค่ะตามนี้เลยซึ่งตัวซีเครตเนี่ยที่เป็นตัวซีเครตแบบสุดๆอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นหมาใช่ไหมเป็นหมาขนสีออกเทาๆหน่อยหมาน่ารักมากซึ่งโอกาสออกนี่ก็คือยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแค่ 2.78% เท่านั้นเองแต่ว่าตัวที่เป็นฮอตฮิตก็คือน้องกระต่ายสีชมพูหูตกกับน้องกระต่ายสีม่วงตัวนี้เนี่ยก็หายากเหมือนกันเลยนะคะใช่แต่รู้ไหมปางเปิดเบบี้ทีเนี่ยเปิดเล่นๆ3กล่องเนี่ยได้อะไรแกะทุกตัวใช่แต่ถ้าแกะมาเปิดของฉันได้แกะอีกอ่ะก็เป็นยอดนักแกะมางั้นเดี๋ยวเราเปิดกันที่กล่องแรกเลยดีกว่านะคะพ่อเอากล่องนี้เลยขอคัตเตอร์หน่อยขอเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะของแจงพี่แจงอยากได้ตัวอะไรพิเศษถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวแบบที่เป็นตัวซีเคร็ตกับซูเปอร์ซีเคร็ตอ่ะฉันอยากได้ตัวกระต่ายนะจริงๆอ่ะตัวกระต่ายก็คือไม่ต้องหูตกก็ได้หูแบบว่ามัดโบก็ได้อยากได้หูตกคือจะบอกว่าเบบี้ทีอ่ะตัวกระต่ายอ่ะราคาแรงที่สุดแล้วนะคะของ V3 ถ้าไม่รวมกับตัวแต่มันน่ารักสุดจริงๆนะใช่เพราะว่ามันรู้สึกแบบตัวมันบาลานซ์อะแต่แป้งอยากได้ช้างป้าอยากได้ตัวไหนซันอยากได้ตัวกระต่ายแกะก็ได้นะเพราะว่าแกะมีลูกแกะละอยากได้แกะบ้างจริงๆอะแจงชอบทุกตัวนะแต่ว่ามันจะมีตัวที่เราไม่อยากได้เนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไม่อยากได้มันหรอกแต่ว่าไม่อยากได้ไก่กับช้างทำไมอะอยากได้ช้างไม่รู้อ่ะไม่อยากได้ไก่กระช้าน่ารักอ่ะก็ไม่ชอบอ่ะเขาบอกว่าเบบี้ทีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนตาใหม่เป็นตาพิเศษก็คือเป็นตาสีเหลืองอ๋อเหรอที่เขายังไม่มีใครแบบว่าคือมันจะออกมาในซีรีส์ของนักสัตว์น่าจะเป็นเบบี้นักสัตว์ที่เป็นตัวนั่งอ่ะแต่นักสัตว์นี่ก็ไอ้นี่นะมีแบบกลุ่ม A กับกลุ่ม B เขาบอกว่าสีเหลืองตาสีเหลืองที่เป็นตาใสสีเหลืองหายากมากอุ้ยไม่แน่อาจจะมากับตัวใหญ่ของเราก็ได้มาเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะไม่รีรอและรอรีอุ้ยตื่นเต้นอ่ะห้ามดูการ์ดโอเคการ์ดมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีถุงปะมีถุงอุ้ยมีถุงผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะคะห้ามดูการ์ดนะคะผมแล้วถุงคือสวยมากนี่คือถุงของตกใจนะว่าการ์ดนี่คือถุงของ เบบี้ทีนะคะ400%นี่เลยถูกเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขามาเป็นแนวสัตว์เนาะใช่ค่ะอุ้ยตัวน้องนุ่มมากเปิดเลยขอจับหน้านิดนึงไม่มีหูหรือเปล่าเฮ้ยอย่าทำเยอะอย่าทำเยอะโอเคไม่ค่ะแบบเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดนะคะกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่แจงก่อนถ้าเกิดอยากให้พี่แจงเปิดได้ช้างถูกต้องไม่อยากได้ช้างถ้าได้ไลค์คลิปนี้เยอะๆจุ๊บจะอ่านได้ซีเคร็ตถ้าได้ช้างพี่แป้งเอาหรอเอาช้างไก่ไม่ห้ามดูตื่นเต้นว่ะเราจะดูพร้อมกันนะคะแจงก็ไม่รู้เฮ้ยขนฟูมากขอจับหน่อยพี่ขนฟูจริงไม่กล้าจับแบบมือเพื่อนฟูเฮ้ยฟูมากฉันเจอเท้ามันเฮ้ยเร็ว1 2 3ทุกคนมีตัวนี้นะคะเป็นน้องหมาสีเทาแต่เราได้สีชมพูครับคุณดวงดีสักเซนแล้วเอาอีกแล้วนะเปิดกล่องแรกได้ซุปเปอร์ซีเค็ตงั้นอีก2กล่องไม่เปิดแล้วป้าป้าตาเหลืองไม่มันต้องอีกเหลืองนึงมันเหลืองใส่แก้วเหลวเลยอุ้ยไม่เป็นไรต่อให้เป็นตาโกรธก็น่ารักอยู่ดีนะแล้วคือเป็นกล่องที่จุ๊บแจงเปิดได้พอดีอ่ะใช่บ้าบออุ้ยนี่เป็นซุปเปอร์ซีเค็ตไหมอ่ะแต่ว่า2กล่องเนี้ยจุ๊บแจงซื้อมาคือคนละบล็อกนะมันไม่ใช่บล็อกเดียวกับอันนี้ใช่อันนี้คือบล็อกแรกที่แจงเอามาก็คือเป็นนัดรับมาแล้วก็2อันนี้ก็คือไปซื้อมาเอาพี่แจงไม่รู้หรอกว่าอันไหนนัดรับตอนนี้รู้อันนี้รู้เพราะว่าทำสัญลักษณ์ไว้เอาจริงนะคลิปอะปิดเลยแล้วก็ได้งั้นไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้งงอุ้ยแรงโกน่ะบ้าบอทำไมได้อะตอนเนี้ยได้เลยก็ได้โชคดีก่อนอันนี้คือถ้าได้ช้าง2ตัวก็คือไม่4ใช่ไหมไม่4ละโอ้นุ่มมากทุกคนของน้องระหว่างพี่แป้งแกะให้ดูนะคะหน้าของน้องเนี่ยจะสดใสแบบนี้เลยนะแล้วก็น่าจะมีแบบว่าลายดอกไม้ด้วยส่วนขนของน้องนะคะจะเป็นฟูมากๆเลยซุปเปอร์ซีเคร็ตขนเขาจะฟูมากกว่าตัวอื่นๆด้วยนะคะหมั่นไส้นี่เป็นรีวิวดูข้างหลังเอ็นไงอันน่ะมีปอกคอด้วยเป็นรีวิวนะเขียนว่าอะไรอ่านให้หน่อยปอกคอเขียนคำว่าเจี๋ยแปลว่าอะไรแปลว่าเจี๊ยกไงเจี๊ยกแปลว่าลิงแปลว่าเจี๊ยกไม่มีคำแปลหรอไม่มีคำแปลปีแหละไม่รู้คำแปลบอกเลยไม่สนแล้วทำดูการเก็บนี่คือกล่องของแป้งและคิดว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์ซีเคร็ตอีก1ตัวเฮ้ยไม่กล้าคำเยอะเปิดเลยช้างก็ช้างเอาไม่ไหวไม่กล้าดูอ่ะกลับไปให้มันคืมเหมือนดำๆนะไหนดูดิตัวดำๆมีตัวไหนบ้างมีแมวมีลิงหมีแมวมีตัวหน้ากล่องนะคะคือหมีนะแล้วก็มีตัวแมวแล้วก็ที่ค้ำๆหน่อยอาจจะแบบอมเขียวป่ะเมื่อกี้อมม่วงหรือเปล่ารู้หรือว่าสีเทาโอ้ยลืมซื้อ1 2แมวน้องแมวอันนี้น่ารักมากเลยแมวให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นตาร้องไห้ด้วยนะแต่ว่าชอบตรงกับน้ำตาน่ารักมากน้องแลบดินด้วยนะเนี่ยเห็นปะเราจะสังเกตเห็นขนนะขนน้องจะออกสั้นๆนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยแต่ว่าน้องน่ารักเหมือนกันเลยนะแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีหางด้วยนะคะตาที่จุ๊บแจงได้ก็คือจะเป็นตาร้องไห้แล้วก็แก้มมีพระจันทร์ด้วยใช่และนี่ก็คือการนะคะการเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยทุกคนคือทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะตาแบบไหนก็ได้ใช่อุ้ยเลิศเกินแล้วความน่ารักของแมวตัวนี้นะก็คือขนมันนุ่มใช่ไหมแต่ของจุ๊บแจงซุปเปอร์ซีเคร็ตจะคล้ายๆกับเหมือนพรมเช็ดเท้าฝุ่นเหมือนพรมเช็ดเท้าเหมือนไม้ถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไม้ม็อบก่อนที่จะมาดูกล่องสุดท้ายที่จะเป็นซุปเปอร์ซีเคร็ตของพี่บาลนะคะก็กดไลค์คลิปนี้กันให้กันก่อนนะใช่ก่อนที่พี่บาลจะกรีดนะกดเรียงคะถ้ากดแล้วพี่บาลจะกรีดนะ ไหนเม้นสิกดแล้วกดยังเร็วโอเคกดแล้วล่ะค่ะมีคนกดแล้วน้องบอกเอายังไม่ได้กดเลยเอาเอาลุ้นกลับอะไรเนี่ยสลับเฉยเลยคืออะไรเนี่ยของเจ็ดเท้าแต่สถิติของปางคือแกะสถิติของปางคือแกะถ้าได้แกะมาอีกอ่ะก็ตลกก็เอาไงก็นั่งขับมาว่าแบบเฮ้ยไอ้ปางแกะร้อยขอกระต่ายได้ไหมตัวนี้ยากว่ะสถิติมันแกะร้อยอะดิเฮ้ยแต่แอบบอกนิดนึงนะว่าของพี่ปางได้มา1กล่องเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ปางได้ตัวอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปพี่ปางเอาแกะเราจะบอกว่าแกะร้อยทีนี้คือแกะแล้วตาไม่เคยซ้ำด้วยนะจริงเนี่ยอุ้ยมาแล้วขอเคล็ดลับของการจุ่มของจุ๊บแจงหน่อยดีกว่ากินกระต่ายตัวนี้นัดรับค่ะคนที่สุ่มมาคือพี่หลันแล้วรันเป็นคนที่จับได้ซีเคทตลอดเวลาคือเป็นลายมือนี่เป็นหิบหรือเปล่าจริงๆคือที่เห็นการได้ซีเคทมาคือจริงๆแล้วคนที่หยิบมาก็คือพี่รันอ่ะได้ซีเคทบ่อยมากค่ะได้เลยเพื่อนๆรู้ทุกคนหลังจากนี้ไปใครจะจีบรันนี่ก็คือจีบพร้อมใบบล็อกแล้วนะเขาจีบได้เหรอเฮ้ยจีบแล้วแบบยิ้มเอาก็คิดว่าจะจีบได้แล้วเขาจะไปก็เอาลองดูมาค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าในนี้เป็นอะไรมันฉีกแล้วมันฉีกแบบสวยด้วยโนครัมและโนครัมโนทัชเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีประกายเหมือนมีประกายนิดนึง1 2 3และตัวเดียวก็คือซาดาตัวหมีตัวนี้น่ารักมากน้องหมีน่ารักมีน่ารักและแสดงว่าอะไรตัวนี้อีกเฮ้ยแสดงว่ามีสิทธิ์เป็นแกะดิมีสิทธิ์เป็นแกะของปลามีสิทธิ์เป็นเดียวกันนะนี่ทุกคนอุ้ยทำไมตัวนี้มันเบี้ยวจังแต่มันน่ารักนะเนี่ยคือตัวมันสามารถกัดมือได้นิดหน่อยตอนนี้ก็คือน้องหมีนะคะเป็นตาโกรธแต่ว่ายิ้มแบบแลบลิ้นน่ารักมากๆเลยนี่น่ารักมากเพราะว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะทุกตัวนะคะมือเขาว่าสามารถดัดได้หมุนได้นะหมุนมือได้แล้วก็ดัดมือได้ด้วยคือดัดได้แค่มือนะคะผมส่วนขานี่จะเป็นแบบยืนนะเฮ้ยแต่ว่าหน้าทั้ง3ตัวขอเอาหน้า3ตัวมาใกล้ๆกันหน่อยสิคือเราจะได้ตาโกรธเหมือนกันหมดเลยแต่จะต่างกันแค่มีตัวแมวตัวเดียวที่เป็นร้องไห้นะคะกับเป็นตาแบบวิ้งวิ้งนอกนั้น2ตัวนี้จะตาคล้ายกันครับผมแต่น่ารักมากเลยนะชอบภูมิใจไหมภูมิใจมากจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะแจงชอบตากลิ้งแต่อันเนี้ยไม่ได้แบบตากลิ้งนี่เอาไปที่ยังไม่จบคือก่อนนั้นเนี่ยชอบตากลิ้งแต่ว่าด้วยความที่เราเปิดไปพิธีมาเยอะเนาะพอเราเก็บไปสักพักหนึ่งตากิ้งมันจะชอบมีปัญหาเจนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นที่อะไรเพราะว่าเวลาเรากิ้งไปกิ้งมาปุ๊บจากปกติเวลาเราเอาตาเหลือกใช่ไหมตามันจะชอบตกมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็เลยแบบคือตาฟิกดีกว่าใช่ก็เลยคิดว่าชอบตาโกรธมากกว่าแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนตาได้ด้วยตาโกรธก็คือเพราะได้ซูเปอร์ซีเคทเอาธรรมดาก็ได้แบบซูเปอร์ซีเคทเนาะหุยภูมิใจมากเวอร์เอาเป็นว่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะและถ้าใครอยากเห็นพวกเราเปิดกล่องสุ่มอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับมันมีเบบี้ทีอีกหรือเปล่าซีรีส์เนี้ยมีเฮ้ยแล้วถ้าใครอยากดูพี่แจงเปิดเบบี้ทีซีรีส์ต่อไปซีรีส์ล่าสุดใหม่แกะกล่องกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปพี่แจงนะคะพี่แจงเขาจะแจกค่ะตัวนี้เลยค่ะไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายของฉันน่ารักจังเลยขอยืมไปไอถูกคืนหน่อยดิอุ้ยนายน้องอย่าไปฟังอย่าไปฟังแม่ไม่ติดขนตาชาแนลนี้ทุกคนคะแสดงว่าในบอกที่พี่ปางเอามาเนี่ย 400% ยังมีแกะอยู่ดิไล่ปางอ่ะแต่ก่อนที่มาก็คือแกะล้วนอยากรู้ทำไมถึงได้แกะล้วนนะไปดูละครนิทานอาถรรพ์ไปดูของมันได้เลยมันได้แกะมาทุกตัวเลยแล้วเดี๋ยวไปดูว่า 400% มันจะได้แกะอีกหรือเปล่า 1,000% เอาอีกไหมเพราะมันได้แกะก็คือกินแกะตลอดชีวิตแล้วอะเลิกกินอะ